ัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมเช้านี้กับข่าวมีคมประจำวันพฤหัสบดี17กุมภาพันธ์2565แฝดใหญ่รุ่งราตรีค่ะสวัสดีสุมาลงศรีครับวันนี้มีรายละเอียดข่าวคราวหลายเรื่องที่จะมาอัปเดตแล้วก็ต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงประเด็นการเมืองหลังจากที่มีการตอบโต้กันดุเดือดวันนี้เนี่ยทิศทางพัฒนาการการเมืองจะไปยังไงเพราะว่าจะมีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติในสภาะนะในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะมันจะเดือดหรือเปล่าบรรยากาศการเมืองจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ก็น่าสนใจติดตามนะครับแต่ว่าไปดูเหตุการณ์ในต่างประเทศเมื่อวานนี้เกิดเหตุกรณีของน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมดินถล่มแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง18รายนะครับใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ในบราซิลค่ะที่บราซิลนะคะก็มีการประกาศเขตภัยพิบัติหลังเกิดน้ำท่วมแล้วก็แผ่นดินถล่มค่ะที่เมืองท่องเที่ยวสำคัญทางเหนือนะคะของนครริโอเดจาเนโรค่ะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีการถ่ายไว้ได้นะคะบันทึกคลิปไว้ได้โลกโซเชียลค่ะเผยคลิประทึกขณะมวลน้ำปริมาณมหาศาลผสมกับดินโคลนค่ะไหลทะลักจากภูเขาด้านบนลงสู่เมืองเปโตโพลิสหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของบราซิลด้วยนะคะเหตุน้ำท่วมดังกล่าวก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายด้วยกันค่ะร้านค้าจำนวนมากรวมทั้งเขตเมืองเก่าซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายนี่คือรับมือไม่ทันเลยค่ะพี่หนุ่มเพราะว่าไวมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า180นายเนี่ยเร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นด้วยเหตุน้ำท่วมและโคลนถล่มครั้งนี้นะเกิดจากอะไรเกิดจากฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะโดยพื้นที่ที่มีการวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยได้ถึง10นิ้วภายใน6ชั่วโมงซึ่งเป็นปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งเดือนค่ะขณะนี้ประธานาธิบดีชายีโบโซนาโรผู้นำบราซิลก็อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนรัสเซียด้วยนะแต่ว่าก็มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือมายังเมืองเปโตโพลิสแล้วค่ะคือสภาพนี่เรานึกถึงเหมือนสึนามิอะนะแต่ว่านี่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นฉับพลันนะฮะฝนตกต่อเนื่องเนี่ยตกหนักเนี่ยทำให้น้ำท่วมหนัก11จุดนะแล้วก็มีดินถล่ม80จุดนะครับค่ะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเนี่ย18รายครับดูสิฮะโอ้โหอย่างกับสึนามิเลยนะถล่มเข้ามานะค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าน้ำนี่จะขุ่นๆนะเพราะว่าเป็นดินโคลนถล่มด้วยใช่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ในบราซิลนะฮะสภาพอากาศทั่วโลกตอนนี้ก็แปรปรวนอย่างหนักเลยนะคะไปต่อกันที่แอฟริกาใต้ดีกว่านะคะก็เป็นสัญญาณละค่ะในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของสัตว์อันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่คือตั๊กแตนค่ะท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะฮะค่ะนี่เกลื่อนตามพื้นเลยนะคะฝูงตั๊กแตนค่ะเริ่มรวมตัวกันจำนวนมากในเมืองเกษตรกรรมบริดทาวน์นอร์ทเทิร์นเคปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอ้โหถ้าไปลงที่ไหนนะน้ำตาไหลฮะเกษตรกรนี่คือผู้คนทำได้อย่างเดียวหลบภายในบ้านนะคะฝูงตั๊กแตนสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมากค่ะตอนนี้ในแอฟริกาใต้เต็มถนนเลยนะโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าทอดซะหน่อยนะอร่อยคือถ้ามาลงอีสานบ้านเราเนี่ยไม่น่าเหลือนะฝูงตั๊กแตนอันนี้ขอบคุณคลิปจาก World Forum ข่าวสารต่างประเทศนะฮะค่ะโอ้ดูเหมือนในหนังเลยนะถ้าตัวใหญ่กว่านี้จะน่ากลัวนะแล้วก็พอดีคำด้วยจะอร่อยเลยอันนี้ในต่างประเทศนะฮะทีนี้ในโลกออนไลน์บ้างในโลกออนไลน์มีคลิปใน TikTok นะที่มีการแชร์กันเยอะมากเป็นคลิปรีวิวการทดลองกินอาหารไทยฮะเป็นฝรั่งนะทดลองกินอาหารไทยนักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียครับเขาอยากลองรีวิวการกินไข่เค็มชัยยาค่ะนี่ไปแล้วทีนี้ไข่เค็มมันเป็นแบบนี้นี่นะดูวิธีการกินนะอันนี้ข้างในมีสารที่มีความแข็งแรงและแข็งแกร่งที่สามารถใส่ได้ในกระทะคุณเข้าใจไหมว่าเขาทำอะไรที่มันอร่อยดูพรุ่งนี้ไข่เค็มชัยยาคือยังไงอ่ะคือมันไม่ได้นะกินอย่างนี้ไม่ได้นะพี่หนุ่มคุณใหญ่ต้องไปสอนหน่อยละคุณใหญ่ต้องทำคลิปรีวิวการกินไข่เค็มชัยยาหน่อยละนี่คือพอสาวเจ้าคนนี้เขาโพสต์ลงนะโอ้ยก็มีคนที่ตามแล้วค่ะไปสอนวิธีการกินที่ถูกต้องว่าต้องทำยังไง
นี่อย่างแรกเลยต้องล้างดินออกก่อนนะอันนี้ล้างแล้วไงเนี่ยนี่ๆๆล้างดินออกก่อนแล้วก็เอาไปต้มหรือว่าเอาไปทอดไข่ดาวก็ได้ไม่ใช่แบบว่ากินทั้งเนี่ยกระทอดดินแล้วก็กินสดๆมันไม่ได้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องใช่นี่ใช่มั้ยนี่โอ้โหเห็นมั้ยเนี่ยนี่โอ้ очень солёный хук значит попробуем варёный может это будет лучшeคือเขาไม่ค่อยกินเปล่าอย่างนี้เนาะเขากินกับข้าวไหมคะพี่หนุ่มเออไม่รู้ของดีคือใหม่ๆก็งี้แหละค่ะเหมือนเรากินทุเรียนใหม่ๆอ่ะครั้งแรกก็อี้กินอ้ออะไรเนี่ยต่อมาก็โอ้เห็นไหมใช่ใช่ถ้าลองแล้วจะติดใจแล้วไข่เค็มชัยยานี่ขึ้นชื่อมากนะส่วนซุปเปอร์ด็อกนะก็คือหมอคนดังทันตแพทย์คนดังที่มี TikTok แล้วคนตามเนี่ยโอ้ตามดูแกนี่เป็นล้านนะล่าสุดฟิชเชอริงกับใครนะคุณแม่ฮะนี่คุณแม่ลีน่าจังนี่ขั้นตอนโยโย่นะเดี๋ยวลองดูลีลานะฮะเมื่อลีน่าจังเจอกับซุปเปอร์ด็อกฮะก็วันนี้นะครับคุณหมอสุนินแฮปปี้มากที่พี่ลีน่าจังมาที่คลินิกนะครับที่ลีน่าจังตอนนี้เราจะเริ่มขั้นตอนของการทำ smile makeover ให้พี่ลีน่าจังนะครับก็วันนี้เริ่มต้นวันแรกนะครับก็ใช้เวลาไม่เยอะคราวหน้าที่ลีน่าจังต้องให้ผมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสัญญาว่าผมจะทำให้สวยสุดฝีมือครับดิฉันน่ะมีความฝันทุกคืนเลยนะคะคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยจะดูหมอสนินแล้วฟันเขาสวยมากเวลาเขายิ้มมันมีเสน่ห์แล้วเราเลยบอกว่าวันหนึ่งฉันต้องมาทำแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานฟันหลุดก็เลยวันนี้มาเจอคุณหมอดีใจมากฉันจะได้สวยแล้วนะแล้วฉันก็จะได้ไปยิ้มไลฟ์สดให้คุณผู้ชมดูฉันออกรายการดูฉันว่าฉันมีฟันสวยมีเสน่ห์น่าจูบที่สุดก็เดี๋ยวคอยดูนะครับภายใน3อาทิตย์นะครับคุณหมอสนินจะเนรมิตSmile makeover new ให้พี่ลีน่าจังนะครับโย่ก็เอาอย่าดูตอนแรกตอนเขาโย่แล้วมันเป็นธรรมเนียมเขานะเนี่ยก็วันนี้นะครับคุณหมอสุนินแฮปปี้มากที่พี่ลีน่าจังมาที่คลินิกดูตอนแรกเลยฮะตอนนี้ก็วันนี้นะครับคุณหมอสุนินแฮปปี้มากที่พี่ลีน่าจังมาที่คลินิกคุณลีน่าจังเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นตอนนี้จะเริ่มต้องมาต้องโยกโยกก่อนอย่างนี้ทองมีท่าอย่างนี้อันนี้หมอสุนินนะคือเป็นหมอที่มีลีลายียวนแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองจนโด่งดังใน TikTok สไตล์แต่งตัวที่แบบว่าเนี่ยชัดเจนมากว่าเป็นคุณหมอนะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับแล้วก็เนื่องในวันมาฆบูชาเนี่ยเมื่อวานนี้มีคลิป TikTok อันนึงที่มีคนเข้าไปดูเยอะมากนั่นก็คือคลิปของอดีตดาราบอลิวูดซึ่งปัจจุบันเป็นพระเพราะมาบวชที่เมืองไทยก็คือพระกากันอโศโกฮะเราได้เคยเห็นพิธีบวชเราได้เห็นในชุดผ้าเหลืองนะแต่ยังไม่เห็นบทสัมภาษณ์นะนี่คือการให้สัมภาษณ์ความรู้สึกเมื่อได้บวชเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยใน TikTok พระครูอินเดียเนี่ยได้มีการนำเสนอแล้วก็มีคำแปลไว้ด้วยนะเพราะว่าสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเอาเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะครับ Could you please explain your great experience to be a monkhood at this very occasion? I think I really believe that this is one of the best feeling of my life that I have become a monk and I really wanted to be a monk and the main motiveOf becoming a monk is to learn Dhamma in the best way possible, and the Dhamma that started from India with the land of Buddha, it has come to Thailand, and now it's time for Thailand to remind India back that this is the Dhamma that came from you, and you have forgotten the Dhamma. Yes. I am very thankful to Most Venerable.who built such a beautiful temple yes. นี่ฮะนี่คือดาราชื่อดังแล้วปัจจุบันเนี่ยครองจีวรเป็นพระสงฆ์นะแล้วก็ยังไม่มีกำหนดนะว่าจะลาสิกขาเมื่อไหร่ก็จะทำตามเจตนารมณ์บวชที่เมืองไทยแล้วก็อยากจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่อินเดียด้วยนะครับส่วนบรรยากาศการเวียนเทียนเมื่อวานนี้นะครับมีการเวียนเทียนกันเรียกได้ว่าทั่วไทยเมื่อวานนี้ถ้าไปดูที่เกาะสมุยนะครับ
ที่พระอุโบสถวัดแหลมสุวรรณารามหรือวัดปลายแหลมเนี่ยเป็นบรรยากาศที่พี่น้องคนไทยพุทธศาสนิกชนก็คุ้นชินนะครับก็คือไปวัดแล้วก็ไปเวียนเทียนแล้วก็แน่นอนยุคนี้ new normal นะฮะก็ต้องเว้นระยะกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เกาะสมุยก็มีชาวต่างชาติมาด้วยนะคะมาแล้วคนก็ไปนี่ก็ต้องมีการตรวจอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเพชรบุรีผู้ว่าก็ไปนำเวียนเทียนเลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับคือเป็นภาพที่ดูเมื่อไหร่ก็รู้สึกเย็นรู้สึกอุ่นใจรู้สึกมีความสุขมีความสงบอ่ะบรรยากาศการเวียนเทียนแสงเทียนอย่างเงี้ยนะครับสงขลาครับที่สงขลาที่วัดไสงามนะฮะที่วัดไสงามก็มีอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนนี้พี่น้องประชาชนก็เดินเวียนเทียนกันนะครับที่บางละมุงชลบุรีวัดชัยมงคลพระอารามหลวงนะครับถ้าไปดูที่บางละมุงชลบุรีนี่ครับก็มีทั้งอาหารการกินขายอยู่ปกติแล้ววันที่มีการเวียนเทียนเมื่อวานนี้ทยอยกันเวียนเทียนนะครับเพื่อลดความแออัดนะรักษาระยะห่างนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่พัทยานะฮะนี่ด้านหน้าวัดนะครับก็มีการกำชับนะฮะเรื่องของความปลอดภัยมาตรการสาธารณสุขโควิดนะฮะมีดอกไม้นะบริการนะครับนี่คือภาพรวมนะฮะบรรยากาศการเวียนเทียนเมื่อวานนี้ก็ไปเรียบร้อยด้วยดีนะฮะทีนี้ประเด็นโลกร้อนประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะก่อนหน้านี้มีเรื่องราวมีข่าวของกวางที่เป็นครีเอเตอร์เซตครีเอเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีข่าวว่าเขาจะไปอยู่เนเธอร์แลนด์สุดท้ายก็ไม่ได้ไปอยู่ไปเที่ยวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีกรณีของ OnlyFans ที่เขาทำอยู่เนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่ว่าจะถูกดำเนินคดีอะไรด้วยหรือเปล่าในโลกออนไลน์ได้มีการขุดเอาคลิปนี้ขึ้นมา The เมตตาดีเนี่ยนำเสนอครับกวางเสียงดิสนีย์กับมุมมองของเน็ตไอดอลนะน้อมนำคำสอนพระแม่กวางยาวนะกวางยาวก็คือตัวเธอในอดีตฮะเนี่ยสมัยที่ยังไม่ได้มาทำคอนเทนต์แบบนี้ได้เคยสอนได้เคยเตือนวัยรุ่นนะคนที่จะเป็นเน็ตไอดอลมันควรต้องทำอย่างนั้นมันควรต้องทำอย่างนี้ประเทศไทยเรามีเสรีภาพนะแต่ต้องรับผิดชอบนี่คือเจ้าตัวในอดีตนะเคยพูดเคยสอนไว้แต่มาเทียบกับเจ้าตัวในปัจจุบันนี่อีกเรื่องนึงเลยเอาเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้นะครับที่เดอะเมตตาดีนำเสนอไว้ฮะสวัสดีค่ะน้องกวางอธิษฐาเองนะคะก็วันนี้กวางจะมาแบ่งปันถึงมุมมองของคำว่าเน็ตไอดอลเอาจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าคำว่าเน็ตไอดอลมันหมายความว่าอะไรแต่พอมาเป็นสมัยนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีฟอลโล่เยอะๆมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะๆก็สามารถจะเป็นเน็ตไอดอลได้อย่างง่ายดายแล้วนะคะแล้วต้องยอมรับว่าสังคมสมัยนี้เด็กๆสามารถเล่นโซเชียลกันได้อย่างอิสระโดยที่บางทีก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่มาควบคุมเนาะเด็กๆสามารถจะมีแอคเคาท์เป็นของตัวเองได้มี Facebook เป็นของตัวเองได้สามารถจะถ่ายอะไรลงก็ได้สามารถแสดงความเห็นอะไรก็ได้ก็เลยอยากจะฝากทุกคนนะคะที่มีคน follow หรือว่าติดตามเยอะๆอยากให้ช่วยระมัดระวังในการโพสต์นิดนึงรู้แหละว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราจะโพสอะไรก็ได้แต่ในเมื่อคุณเลือกที่จะเปิดทุกอย่างเป็นสาธารณะแล้วก็ต้องรับผิดชอบเนาะแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าเด็กสมัยนี้สามารถเล่นสื่อโซเชียลได้อย่างอิสระแล้วแต่พอเขาได้เห็นว่าใครที่มีคนกดไลค์เยอะๆคนติดตามเยอะๆหรือว่าคนฟอลโล่คนให้ความสนใจเยอะเด็กเหล่านั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างรู้สึกว่าอยากจะเป็นซัมวันในสังคมบ้างอยากให้คนมาสนใจมันก็เลยเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นี่แหละค่ะนี่ก็จะไม่ได้บอกว่าตัวเองดีมากขนาดนั้นนะแต่ยอมรับว่าเคยเป็นคนที่บ้าไลฟ์อยู่พักนึงแต่พอเรานึกถึงเอฟเฟคที่มันจะตามมาหรือว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมกับเด็กๆที่เขาเห็นเรามันก็เลยทำให้กวางต้องกลั่นกรองอะไรที่กวางโพสต์ลงไปมากยิ่งขึ้นมีบ้างแหละที่เผลอลงอะไรไม่ดีลงไปแต่ก็มีคนมาเตือนทันหรือว่าฉุกคิดทันแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะว่าหนูสามารถเป็นคนดีคนเก่งคนเด่นคนดังหนูสามารถเป็นได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องพึ่งยอดไลค์แม้แต่นิดเดียวเลยค่ะหนูจำคำพี่ไว้นะยอดไลค์ไม่ได้วัดความมีคุณค่าของตัวเราถ้าหนูชอบเต้นหนูขอคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนเต้นเรียนเต้นฮิปฮอปเรียนเต้นป๊อปปิ้งเรียนเต้นอะไรก็ได้และหนูสามารถต่อยอดได้โดยการไปประกวดเต้นโคเวอร์ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้หนูได้รู้หนูอาจจะไม่ได้ชอบเต้นแต่มันก็มีอย่างอื่นที่หนูทำมากมายไม่ว่าจะเป็น
สอนแต่งหน้าสอนทำอาหารเป็นบล็อกเกอร์เขียนเพจอะไรก็ตามมากมายหลายอย่างที่สามารถจะทำให้หนูมีชื่อเสียงและก็โดดเด่นได้โดยที่ไม่ต้องไปเต้นวับวับแวมแวมไปลดคุณค่าให้ตัวเองเลยค่ะสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้หนูเป็นจุดสนใจได้เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นแต่ในอนาคตพี่เชื่อว่ามันจะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วอย่างเช่นกระแสดราม่าที่มีอยู่ตอนนี้เนาะและก็อยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างเด็กกล้าแสดงออกมาก็จริงแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมานั้นมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าโอเคเขาเป็นคนกล้าเต้นแต่เขาเต้นแบบไหนเต้นไปในทางที่ดีหรือว่าเต้นไปในสิ่งที่มันดูไม่เหมาะไม่ควรก็คลิปนี้ก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นกระแสหรือว่าอยากจะเกาะกระแสอะไรนะคะแต่หวังว่าเด็กทุกคนจะได้เห็นหรือว่าอาจจะได้ดูคลิปนี้จนจบก็หวังว่าทุกคนจะเห็นคลิปนี้แล้วก็นำไปเป็นข้อคิดแล้วก็ไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ในสังคมนะคะบ๊ายบายนี่ฮะอันนี้กวางเสียงดิสนีย์นะฮะในอดีตนะฮะฟังแล้วเป็นไงคุณยายถ้าฟังตอนนั้นนะตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็ฟังเพราะถือว่าก็พี่กวางนะก็เป็นไอดอลแล้วก็พูดจาเนี่ยให้สตินะมีเหตุมีผลแล้วแถมบอกด้วยนะว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะทำอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้นะซึ่งก็จริงนะแต่ต้องรับผิดชอบต้องคำนึงถึงผลกระทบต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาทั้งกฎหมายทั้งสังคมอย่างเงี้ยนะที่เธอพูดเนี่ยแล้วก็พูดถึงคนที่จะมาเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะอย่าไปลดคุณค่าของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่รู้ว่ากวางคนปัจจุบันเนี่ยได้เห็นคลิปนี้บ้างหรือเปล่าได้ย้อนดูไหมหรือจุดเปลี่ยนเนี่ยมันคืออะไรค่ะเห็นไหมนี่ก็เป็นภาพในอดีตนะที่หลายคนในจดจำแต่ภาพปัจจุบันทีนี้ที่ออกไปสู่วงกว้างนะฮะที่เราเห็นเนี่ยอย่างลองดูภาพเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราขึ้นเนี่ยนั่นก็คือภาพการถ่ายคลิปนะภาพการพรีเซนต์ในอีกแบบนึงเลยอ่ะคือต้องบอกว่ากวางเนี่ยมีความสามารถนะคะพูดเสียงเพราะร้องเพลงดีมากแล้วก็ผันตัวเองมาเกี่ยวกับเกมนะคะเนื้อหาเกมทีเนี้ยทำยังไงจะให้มีคนติดตามเยอะๆนะเนาะพอเกมเนี่ยมันก็เริ่มที่จะส่อไปในทางแนวเซ็กซี่ละก็ต้องมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะให้คนตามไงพี่หนุ่มเริ่มจากเนี่ยแหละเรื่องของเกมก่อนวงการเกมนะไม่ได้โทษเกมนะหมายถึงว่าเข้าสู่วงการนี่ก็ไปสตรีมใช่ไหมคะสตรีมใช่ไหมเขาเรียกคือก็เป็นเส้นทางที่เธอเลือกเองนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าคือมันขัดแย้งกับสิ่งที่เธอเคยสอนคนอื่นไงอันนี้คือประเด็นที่ทำให้เดอะเมตตาดีเนี่ยเอาคลิปเมื่อสักครู่มาเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีวิธีคิดอีกแบบนึงแล้วไม่ใช่ใครอื่นน่ะเธอเองน่ะที่เคยพูดเอาไว้พูดง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงทีนี้ในโลกออนไลน์ประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้านะครับเมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กปิยบุตรเนี่ยกลับมาโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อีกนะก็คือพยายามที่จะโจมตีรอยัลลิสต์อ้างว่ามีรอยัลลิสต์บางฝ่ายให้เหตุผลไม่เป็นคุณกับสถาบันเลยนะเรื่องปฏิรูปสถาบันที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วเกิดข้อถกเถียงแต่รอยัลลิสต์นี่ตอบโต้นะแล้วก็ชี้นำผู้สนับสนุนตัวเองนะโดยการให้เหตุผลวนเวียนอยู่ในแบบเดิมนะฮะแล้วก็เป็นการไปโจมตีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มีเฟกนิวเอามาใช้หรืออ้างเรื่องพระราชอำนาจพระราชทรัพย์นี่นะนี่คือประเด็นที่ปิยบุตรเนี่ยวนเวียนกลับมาโจมตีในขณะที่เจ้าตัวเองเนี่ยไม่ยอมพูดเหมือนที่คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยพูดเลยถ้านายปิยบุตรต่อไปนี้เป็นความเห็นเพิ่มนะถ้านายปิยบุตรเนี่ยมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่บรรดาแกนนำสามนิ้วทำเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบการให้ความเห็นโดยสุจริตปิยบุตรลองพูดเหมือนแกนนำพวกนั้นบ้างสิค่ะไม่ใช่มาโพสต์แบบมีวิธีการโพสต์อ่ะแต่คนที่ถูกดำเนินคดีในเมื่อคุณว่ามีการใช้เฟคนิวโจมตีกลุ่มที่เรียกร้องปฏิรูปสถาบันนะคุณลองพูดเหมือนคนเหล่านั้นดูสิค่ะไม่ต้องเป็นเฟคนิวอ่ะพูดเหมือนที่เขาพูดเลยด่าเหมือนที่เขาด่างั้นอ่ะแล้วลองดูว่าจะถูกดำเนินคดีไหมแต่ถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์คุณปิยบุตรเองก็ทราบว่าทำได้เพราะตัวเองก็พูดอยู่ตลอดเกี่ยวกับสถาบันแล้วทำไมไม่ไปสอนเด็กๆไม่ไปสอนคนที่เขาเชื่อติดตัวคุณให้อยู่ในกรอบเหมือนที่คุณทำล่ะใช่ไหมไม่ใช่ออกมาแบบนี้นะฮะแล้วคนหนึ่งที่อดรนทนไม่ไหวเมื่อเห็นปิยบุตรออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ออกมาเสร็จก็จะมีคนที่ไปหลงเชื่อ
กระโดดตามนะแล้วบางคนก็เลยเถิดไปถูกดำเนินคดีส่วนปิยบุตรก็เหมือนเดิมนะอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เนี่ยออกมาท้าอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่นับไม่ถ้วนแล้วนะคะว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์อานนท์ค่ะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงปิยบุตรโดยตรงเลยบอกว่าถ้ามีความเป็นนักวิชาการและมีความเป็นลูกผู้ชายพอขอเชิญดีเบตในประเด็นพระราชอำนาจ The King can do no wrong because the King can do nothing กับผมได้ทางสถานีโทรทัศน์อย่าพูดตีขลุมแล้วมุดกระโปรงนักศึกษาสตรีขอเชิญสายช้างมากระทำยุทธหัตถีเถิดแล้วนี่เกิดบ้าดีเดือดอะไรขึ้นมาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ามีขบวนการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขดีออกมาดิ้นเยอะๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้จัดคดีกบฏตามป.อาญามาตรา113และมาตรา116ได้ว่าแต่จะขนธนาธรมาร่วมดีเบตกับอานนท์ด้วยก็ได้จะได้ชวนน้องนิวสุพนัทนะมาช่วยด้วยอีกคนหรือจะ2คนป๊อกบวกเอกรุมอานนท์คนเดียวก็ได้ผมไม่กลัวและพร้อมเชิญค่ะนะนี่ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะฮะจริงๆคุณปิยบุตรก็น่าจะเอาสักครั้งนึงนะผมก็อยากจะฟังนะจริงค่ะว่าเมื่อพูดอย่างเช่นเอาประเด็นที่คุณปิยบุตรชอบพูดนั่นแหละเรื่องพระราชอำนาจเรื่อง The King Can Do No Wrong อย่างเงี้ยนะหรือเรื่องทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยการบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆที่อาจารย์ปิยบุตรเคยพูดอ่ะแล้วก็บอกว่านี่เป็นการเรียกร้องปฏิรูปนะนะเอาประเด็นเหล่านั้นมาคุยแล้วแน่นอนอาจารย์อานนท์ก็จะมีเหตุผลมีข้อมูลมาคุยกันหักล้างกันประชาชนจะได้ฟังทั้งสองทางไงไม่ใช่ว่าไปพูดข้างเดียวไปพูดคนเดียวแล้วหลังจากนั้นคนที่ฟังแล้วเชื่อก็ไปแสดงออกไปโดนดำเนินคดีไปอาจารย์อานนท์เนี่ยเคยทำคลิปออกมาหลายครั้งแล้วแล้วในขณะเดียวกันแม้กระทั่งศิษย์รักของอาจารย์ปิยบุตรอย่างคุณโรงรังสิมันโรมอ่ะก็เคยทำเป็นคลิปของคณะก้าวไกลอ่ะนะแต่เป็นคลิปการทำข้างเดียวไงแล้วก็ใส่ดนตรีใส่กราฟิกซึ่งอาจารย์อนุบอกว่าเป็นการโกหกโดยสถิติมันมีวิธีการตัดแต่งนำเสนอข้อมูลอย่างเงี้ยดีที่สุดคือมาเจอกันแล้วจะได้ซักถามประเด็นนี้คุณบิดเบือนหรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าเงินของสถาบันเอาไปใช้อย่างนั้นเอาไปใช้อย่างนี้มันจริงหรือเปล่ามันยังไงถูกไหมฮะผมเห็นอาจารย์อานนท์เนี่ยตามถามตามทวงตามท้าตามเชิญเนี่ยเกิน10ครั้งแล้วหลายครั้งมากเกิน10ครั้งแล้วนะแล้วก็ไม่มานะเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ชมข่าวในพระราชสำนักนะก็คงจะได้เห็นภาพความประทับใจนะพระศกนิกรไปเฝ้ารับเสด็จในแฟนเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานครับเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการอัปเดตคลิปนี้คือปัจจุบันนี้มีจิตอาสาไปติดตามประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จนะฮะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ด้วยนะนี่เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่อยู่ในแฟนเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับเรานำบางส่วนมาให้ดูบรรยากาศประชาชนชาวไทยที่เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาครับแต่จะให้ดูก็คือพี่น้องประชาชนคนที่ไปเข้าเฝ้าก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จเนี่ยฮะไปยังไงมาจากไหนแล้วมีการสนทนาพูดคุยกันนะฮะจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานครับอยากจะสัมภาษณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระองค์ท่านหน่อยครับผมครับคุณแม่จากที่ไหนครับผมมาจากอยุธยาค่ะมาจากทำบุญเสร็จแล้วก็นั่งรถไฟมาเลยครับทราบจากในกลุ่มเพื่อนๆนะคะมาตั้งแต่เช้าเลยครับเนี่ยมาแต่เช้าค่ะเพิ่งมาถึงแล้วพักเนี่ยค่ะมาทางรถไฟครับผมเวลามาก็ถือรูปมาด้วยสบายเป้มาด้วยอย่างนี้นะคะครับเราตั้งใจถือพระบรมฉายาธิสลักษณ์มาเพื่ออะไรครับผมมันก็อยู่ที่ใจเราแล้วก็อยากให้ท่านเห็นด้วยว่าประชาชนน่ะเสร็จเท่าไหร่คะอยู่ในใจเราอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่จะถือมาได้บางอย่างบางแต่ก็ดีที่จะถือมาแล้วก็มีแผลใส่ตาใครด้วยพี่ปิยบุตรนั่งเห็นพี่ๆบางท่านก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยครับเราใช้เวลาตั้งใจในการประดิษฐ์รูปต่างๆขึ้นมานี่ของทางคุณแม่ก็เคยทำด้วยไหมครับคุณแม่นี่ต
ลอดเลยมาสนามหลวงตลอดเลยแม่เป็นแบบอย่างที่ดีสุดยอดเลยแม่มีเข็มกลัดของพระสังฆราชด้วยแม่จะมาตั้งแต่ในหลวงแต่งในหลวงรอติดแต่งงานแม่ก็มาแม่จะเป็นแบบอย่างให้เห็นอยู่ตลอดที่บ้านค่ะแล้วก็จะมีรูปบรมสัญลักษณ์อยู่ตลอดมีเยอะค่ะเจอที่ไหนก็ซื้อนะคะซื้อเพิ่มตลอดจะไม่มีที่จะแขวนนะครับผมคุณขออนุญาตถามที่ท่านถัดไปหน่อยนึงนะครับพี่ครับผมพี่รับไปผมได้ครับครับอาจจะต้องจับไปทั้งตัวก้อนนี้เลยครับครับผมแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับว่าผมชื่อวัชรพงศ์ครับครับมาจากกาญจนบุรีนะครับอยู่ในกลุ่มศูนย์ประชาชนปกป้องสถาบันนะครับเป็นสมาชิกอยู่นะครับก็วันนี้ก็มาแสดงความจงรักภักดีนะครับมาต้อนรับเสด็จนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของกองทัพปกติก็มารับเสด็จแทบจะทุกครั้งอยู่แล้วมาติดตามเสด็จนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับองค์ทุกครั้งว่าให้ท่านได้รับรู้ว่าประชาชนรักและจงรักภักดีครับท่านตลอดชีวิตจะหาไม่ครับเพื่อให้ท่านมีกำลังใจที่จะดูแลประเทศไทยดูแลประชาชนครับทุกครั้งที่เราทราบหมายกำหนดการและเราจะต้องเดินทางมารับเสด็จเราเตรียมความพร้อมกับตัวเองกับครอบครัวยังไงบ้างครับก็คือติดตามข่าวสารนะฮะก็คือว่ามีข่าวสารเขาเชื่อว่าท่านจะรับท่านจะเสด็จในวันนี้ก็คือเขาจะเดินทางมาจากทางกาญจนบุรีนะครับเพื่อที่จะมารับเสด็จมาการเตรียมความพร้อมก็คือหนึ่งเราก็สุขภาพเราต้องดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็ต้องระวังในเรื่องโควิดด้วยนะครับก็คือมาเนี่ยจะต้องแม้ต้องใส่นะครับเกลียวต้องมีนะครับการนั่งต้องเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดโควิดหรือเกิดการแพร่กระจายเชื้อครับครับครับผมเห็นว่ามากันต่างช่วงวัยต่างอายุกันเลยนะครับแม่พี่ๆทุกท่านแต่วันนี้ขออนุญาตที่จะสัมภาษณ์น้องตัวเล็กสุดนะครับผมเด็กๆเยาวชนเราอยากรู้ครับว่าน้องๆมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระองค์ท่านมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับแม่ครับครับคนกลางเลยดีกว่าแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายกวีวัฒน์ดับพรสุนทรภัทรเสครับน้องมาจากที่ไหนครับผมจากลูกกาครับครับน้องคนนี้มาจากที่ไหนครับงงเดี๋ยวผมพี่ขอถามน้องเราเว้นระยะห่างนิดนึงอยากให้น้องถือไมค์ให้พี่นะครับผมจับที่ด้านล่างได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิดตัวกล่องไปด้วยครับครับใช่ครับตัวน้องเองเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จกี่ครั้งแล้ว6ครั้งเลยครับ6ครั้งเลยครับทุกครั้งที่มาเราได้รับการปลูกฝังเรียนรู้ผ่านช่วงเวลาของผู้ใหญ่ที่อยู่แต่ละท่านพี่ๆแม่ๆเขาสอนอะไรเราบ้างครับสอนให้เป็นคนดีครับความเป็นคนดีของน้องที่น้องเข้าใจนี่คือยังไงครับเขามีความรักชาติศาสนาการศึกษาครับเราแสดงออกกับการรักสถาบันซึ่งเป็นเรื่องปกติของเราและกระทำมาจากดวงใจของเราทุกๆคนนะครับผมตรงจุดนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมารวมตัวกันเนี่ยคือไม่ได้มาด้วยตัวของตัวเองหรือเปล่ามุมมองของเราอยากจะบอกไงบ้างครับอันนี้ฟังจากเสียงน้องคนเล็กสุดเลยนะครับเรามาด้วยตัวของตัวเราเองเลยครับครับถ้าเราบอกถึงพระองค์ท่านได้เราอยากจะบอกอะไรครับพระองค์ทรงเป็นยิ่งนานครับในช่วงวัยของน้องเองน้องเคยเห็นการทรงงานของพระองค์ท่านบ้างไหมครับนี่เป็นบางส่วนของบรรยากาศเมื่อวานนะครับแล้วก็ในแฟนเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเนี่ยก็ได้นำคลิปที่มีการไปพูดคุยกับบรรดาพี่น้องประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเมื่อวานนี้มีรายละเอียดเยอะมากนะถ้าใครสนใจนี่เข้าไปดูได้จะเห็นภาพความประทับใจบางคนมาเป็นครอบครัวบางคนมาคนเดียวเนี่ยแล้วก็มีทุกวัยนะฮะมีทั้งสูงวัยมีทั้งคนหนุ่มสาวแล้วก็มีทั้งเยาวชนมาจากต่างจังหวัดก็เยอะนะคะใช่ฮะมาจากต่างจังหวัดก็เยอะนะครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้า
บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เขียนเรื่องประเด็นที่มีการถกเถียงกันแล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเลยแต่แน่นอนคุณเปลวสีเงินก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งนะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแล้วก็การเมืองที่เผ็ดร้อนช่วงหน้าคู่เดียวกลับมาครับ